ในขณะที่ทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับผิดที่วิธีคิดระบุพรรคการเมืองแพ้แล้วแพ้อีกได้คิดบ้างไหมมันเกิดอะไรผิดพลาดจากการสื่อสารกับประชาชนคิดไม่ออกจะบอกให้พรรคนี้มีวิธีคิดที่ไม่ใช่ไทยแต่ลอกฝรั่งปกป้องแรงงานต่างด้าวเสนอให้อยู่ไทยนานขึ้นเสนอให้แรงงานต่างด้าวขายของได้สนใจใจแต่จะช่วยแรงงานต่างด้าวไม่เสนอให้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเสียเลยล่ะน้ำท่วมเหนืออีสานไม่พูดถึงเลยไม่สนใจเท่านั้นยังไม่พอน้ำท่วมแทนที่จะลงไปดูแลกลับออกมาต่อว่าคนไทยเสียภาษีทำไมแต่ต้องพึ่งอาสาสมัครแลกเงินบริจาคชัดๆเลยก่อนหน้านี้สสเยอรมันตั้งประเด็นคำถามทำไมไทยถึงต้องพึ่งอาสาสมัครทำงานฝรั่งไม่เคยทำงานฟรีไม่มีความคิดจิตอาสาทำงานด้วยต้องได้เงินเสียภาษีแล้วรัฐต้องบริการแต่อาสาสมัครทุ่มเทด้วยจิตอาสาไม่คิดถึงเงินอาสาสมัครไม่ช่วยหากอาสาสมัครไม่ช่วยกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือส่วนเงินบริจาคท่านสสไม่บริจาคก็ไม่มีใครว่าคนบริจาคด้วยหลักทานไหมทานไหมแบ่งเบาภาระคนอื่นไม่มีใครถูกบังคับให้บริจาคเป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันเฉพาะหน้าให้ประทังชีวิตได้ไม่อดอยากไม่อยากบริจาค ก็ควรเฉยๆเงียบๆไว้อย่าพูดอายเขาวิธีคิดอย่างนี้ขอให้แพ้เลือกตั้งดีแต่ต่อจุดๆไปวันๆ talk only no action นะคือประเด็นที่คุณอธิวัฒน์เนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยประเด็นเรื่องนึงน่าสนใจมากเรื่องของการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าสสตั้งแต่พรรคก้าวไกลนะจนถึงพรรคประชาชนในตอนนี้เองเนี่ยมีการให้ข้อมูลแล้วก็เป็นวาทกรรมที่บิดเบือนอย่างล่าสุดนี้นะคะที่ทางด้านของกอรมน.เนี่ยออกมาเตือนเรื่องของการห้ามจำหน่ายหนังสือในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยหนังสือเล่มนี้นะถูกเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองคนนี้เนี่ยเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันปรากฏว่าข้อมูลในนี้ทางกรมน.เนี่ยเขามีการชี้แจงว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็คนที่เขียนหนังสือเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงโดยตรงล่าสุดนี้นะคะส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดปทุมธานีนายเชตวันเนี่ยออกมาตำหนิกรมน.แล้วก็ไปบอกว่าดูสิเวลาที่ส.ส.จากพรรคประชาชนหรือว่าพรรคก้าวไกลในอดีตอนาคตใหม่หรือจะเป็นคณะก้าวหน้าเนี่ยไปให้ความรู้น้องๆเยาวชนในโรงเรียนกลายเป็นว่าคนเนี่ยไปมองว่าไปล้างสมองเด็กบ้างไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนบ้างแต่ทำไมกอรมน.ยโสธรไปให้ความรู้เด็กๆในโรงเรียนบ้านนาหลู่บัวตองที่ยโสธรสามารถทำได้ถ้าส.ส.พรรคประชาชนไม่รู้ว่ากิจกรรมในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่าให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นคือ12กันยายนกอรมน.ยโสธรเนี่ยเขาไปให้ความรู้วิทยากรให้กับเด็กๆที่โรงเรียนนะคือเป็นเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขยาเสพติดเทคนิคการสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานครัวธรรมจริยธรรมแล้วก็การฝึกบุคคลเบื้องต้นให้มีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเขามีความรู้ความเข้าใจแล้วมีน้องๆเนี่ยเข้าร่วมโครงการกว่า76คนนี่คือสิ่งที่กอรมน.ไปให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนไม่ได้มีการไปพูดถึงการล้างสมองเรื่องข้อมูลใดๆเลยครับถ้าพูดกันถึงเรื่องของการล้างสมองเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องมาดูข่าวนี้หน่อยนะฮะวันนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับรายงานนะครับว่าศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษมีคำพิพากษาคดีมาตรา112ของนายนพสินตีระยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำแกนนำม็อบ3นิ้วนะครับ กรณีสวมเสื้อครอปท็อปแล้วก็เขียนข้อความหมิ่นสถาบันบนร่างกายเข้าร่วมชุมนุมเนี่ยนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2563ด้านหน้าของวัดแขกถนนสีลมซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับนายนพสินมีอายุ16ปีศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับเขาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะครับลงโทษสุดท้ายเป็นจำคุกในข้อหามาตรา112รวม12เดือนนะครับแล้วปรับในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิน 4,000 บาทพร้อมกับรอการลงโทษไว้2ปีด้วยกันนี่ฮะนี่แหละนี่คือการพี่พวกคุณนั่นไปล้างสมองให้เด็กๆ เหล่านี้เนี่ยนะฮะไปกระทำการที่ไม่เหมาะสมแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายผลของพวกเขาเนี่ยนะบางคนก็ต้องระหกระเหินหนีเร่ร่อนไปอยู่ต่างประเทศบางคนนั้นก็อยู่ในคุกในตารางนะครับมันแตกต่างกับสิ่งที่กอรมน.ทำกอรมน.ทำเนี่ยผมถามว่ากอรมน.เนี่ยไปให้ความรู้ไปให้เรื่องราวเนี่ยครับต่างๆเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเรื่องราวของความเป็นอยู่นะครับเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์
มีใครติดคุกไหมฮะมีใครติดคุกไหมครับไม่มีครับคุณผู้ชมครับแต่คนที่ติดคุกติดตารางนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ไปฟังนะครับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่หรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องฝากนะถึงส.ส.ของพรรคประชาชนเวลาให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยควรจะต้องให้ข้อมูลที่จริงอย่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะเรียกว่าเผ็ดร้อนมากบ้านเล็กบ้านใหญ่พรรคนั้นพรรคนี้เนี่ยออกมาทั้งคลิปเสียงทั้งเรื่องของการฟ้องร้องกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากที่จะรู้ลึกแล้วก็รู้ข่าวลับก่อนใครต้องเป็นสมาชิกของ Top Exclusive นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นศึกที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าเกิดประดาบเนี่ยก็เลือดเดือดเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดบิ๊กป้อมฟ้องนะคุณดนัยในการเปิดคลิปเสียงขณะที่คุณพร้อมพรหมหรือว่าเสด็จพี่เนี่ยสมาชิกเพื่อไทยก็ไปยื่นกกต.เช็คบินลุงป้อมแล้วก็เรื่องของการยุบพรรคด้วยต้องบอกว่าตอนนี้นิติสงครามนะคะเริ่มทำงานหลังจากที่คุณไพบูลย์นิติตะวันแม่บ้านพรรคพลังประชารัฐเดินเกมเอาผิดทางกฎหมายแก่คุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์และก็ผู้บริหารอสมทเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทและวันนี้จะมีการยื่นเรื่องต่อกสทช.ในการตรวจสอบเพราะว่าปล่อยให้มีการเผยแพร่คลิปเสียงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ขอให้ช่อง9สั่งระงับการออกรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand หลังจากที่คลิปนี้เนี่ยแชร์กันว่อนกระจายกันทั่วประเทศฟังกันทั่วหน้าปรากฏว่าเด็ดพี่หรือคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้เอาผิดลุงป้อมข้อหาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหวังผลประโยชน์งบประมาณแล้วขัดกับพ.ร.ป.พรรคการเมืองเขาบอกว่าโทษเนี่ยอาจจะถึงขั้นยุบพรรคได้ครับคุณพร้อมพงษ์เนี่ยอ้างว่ามันมีหลายคลิปแล้วก็มีคลิปหนึ่งเนี่ยที่คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดมหาดไทยยอมรับว่าเป็นเสียงที่มีการพูดคุยสนทนากับลุงป้อมแต่ที่สุดแล้วคลิปนี้จะนำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคหรือว่าถูกจำคุกหรือไม่ยังไม่มีใครทราบได้แล้วก็มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้ขณะที่กลุ่มสนับสนุนลุงป้อมก็มีบิ๊กป๊อตนะมีคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยกำลังจัดวอลลุ่มใหม่ในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านป่ารอยต่อคราวนี้ทิศทางความชัดเจนต่างๆจะเป็นยังไงจะมีการใช้มาตรการกฎหมายในการปกป้องตนเองหรือไม่มีการตรวจสอบเอาผิดกับรัฐบาลอย่างไรเพราะว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยปฏิเสธกับผู้สื่อข่าว Top Exclusive ว่าที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นนิรนามในการไปร้องพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ผมนะแต่ว่าถ้ามองอนาคตของพรรคเพื่อไทยภายใต้การทำงานของคุณแพทองธารชินวัตรครม.ชุดนี้มั่นใจเลยว่าไม่ถึงปีเอาเป็นว่านับเป็นเดือนก็แล้วกันแต่คุณไพบูลย์ไม่ยอมบอกค่ะว่าเพราะอะไรสายอะไรทำไมถึงมีการตัดสินกันแบบนี้คุณผู้ชมอยากที่จะรู้ลึกล้วงข่าวลับแบบนี้เพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิก Top Exclusive เรียกว่ารู้ก่อนใครตัวละครลึกลับเนี่ยจะเสิร์ฟถึงมือคุณผู้ชมทุกวันอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นสมาชิกง่ายๆค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code หน้าจอนี้นะคะ 1,500 บาทเท่านั้นสามารถสมัครได้แล้ว02-114-6777นั่นเองค่ะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับข่าวสารเนี่ยครับเรียกว่าถึงมือของผู้ชมในทุกๆวันนั่งอ่านแล้วคุณผู้ชมไปคุยข่าวการเมืองกับคนอื่นเนี่ยได้แบบลึกๆนะใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ